นี่เวลา <c oughs> นั่งเจริญสติในอิริยาบถนั่งแล้วก็นั่งในอิริยาบถท,ที่เอื้อตัวงานให้มากที่สุดถ้านั่งกับพื้นได้นั่งตัวตรงจะไม่เกรง็งก็ดีที่สุด นั่งกับพื้นไม่ไหวอย่างน้อยก็อย่าให้พิงอย่าให้นั่งจนสบายเกินไปเพราะความสบายกายในระหว่างการทำสมาธิอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะชวนประมาทนี่ในการนั่งสมาธิเช่นนี้เป็น โอกาสที่เราจะได้รู้จักความหมายของคำว่าหยุดหยุดจากความยุ่งเหยิงทั้งหลายในชีวิตหยุดรละว่างชั่วคราวซึ่งความรับผิดช,ชอบต่างๆให้มาอยู่กับตัวเองนะโดยแท้เราทุกวันนี้ถึงจะอยู่คนเดียวก็มักจะมีโทรศัพท์เป็นเพื่อนมี เครื่องสื่อสารเป็นเพื่อนอยู่คนเดียวก็ไม่เหมือนอยู่คนเดียวแต่เรานั่งอย่างนี้คืออยู่กับตัวเองจริงๆมันเป็นโอกาสที่จะได้รู้ว่าจิตใจของเราอยู่ในสภาพเช่นไรในชีวิตประจำวันเราลอกลวงตัวเองได้ง่าย เก็บกฎอะไรได้ง่ายหันหลังให้กับความจริงที่ไม่ต้องการจะรับรู้ได้ง่ายแต่นักภาวนาเป็นผู้กล้าอยู่กับตัวเองเรียนรู้ดันเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องกำหนดของจิตเช่นลมหายใจการสัมผัส ของลมหายใจเมื่อเราพยายามอยู่กับลมหายใจจิตใจก็ต่อด้านกิเลสต่างๆความเคยชินที่จะหลงอยู่กับอดีตอนาคตกับความจำกับจินตนาการก็จะปรากฏให้เราเห็น นั้นก่อนที่เราจะทำงานได้ผลเราต้องรู้ว่าอุปสรรคต่องานคืออะไรเราจึงจะได้แก้ถูกจุดจะในกระบวนการชำระจิตใจการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่สงบอยู่ในจิตใจและการฝึกป้องกันและฝึกปล่อยวาง สิ่งเหล่านี้จึงเป็นงานสำคัญดันเราไม่ควรอมองว่าความฝุ่งซ่านความวุ่นวายในจิตใจที่ทำให้จิตไม่ค่อยอยู่ก็ลมหายใจเป็นเครื่งพิสูจน์ว่าเราทำไม่ได้หรือเป็นการเสียเวลาแต่เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการชำระจิตใจ เรากำลังเก็บข้อมูลกำลังฝึกในการรู้และการปล่อยวางสิ่งสมองในจิตใจส่วนการป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นต้องปลูกฝังศรัทธาความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำอยู่มีคุณค่าโดยชีวิตโดยแท้ มีชันทะความพอใจในการกระทำถ้าชันทะยังไม่เกิดขึ้นเราอาจจะทบทวนโทษทุก์ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเราขนรอบข้างเพราะชีเพราะจิตใจขาดวินยัยเพราะเราบริหารอารมณ์หรือเขาบริหารอารมณ์ไม่เป็น ต่อไปเรา <c oughs> น้อมจิตไประลึกถึงพระอาริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบผู้ที่เราเคารพนับถือว่า <c oughs> จิตใจของท่านงามเหลือเกินน่าเคารพยิ่งเพราะท่านปฏิบัติไม่ใช่ว่า <c oughs> เป็นปารมีเก่าแก่ของท่านอย่างเดียว ท่านก็ปฏิบัติท่านก็อดทนท่านก็ฝึกจิตจิตใจของของท่านจึงเชื่องจิตใจของท่านจึงยอมท่านทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันท่านในเบืองต้นถ้ารู้สึกจิตไม่ค่อยกระดือร้อ,รอนไม่ค่อยมีกำลังก็ให้ไปคิดในสองข้อนี้ก็ได้ในโทษในทุกของการไม่ปฏิบัติความ วุ่นวายความตื่ดร้อนที่เคยเกิดขึ้นและยองเกิดขึ้นในอนาคตยังไม่รู้จบสิน้นแล้วข้อที่สองความดีความงามความน่าเคารพความ <c oughs> น่าซาบซึ้งของจิตใจที่รับการฝึกอบรมดีแล้วโดยอาจจะระลึกถึงผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเป็นตัวอยา่าง นี่สำหรับผู้ที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับลมหายใจและการอยู่กับลมหายใจเ,เราอาจจะตั้งคอสังเกตลมหายใจสามจุดจุดที่หนึ่งคือปลายจมูกจุดที่สองคือหน้าอ,อกจุดที่สามคือท้องหายใจเข้าแล้วก็สังเกตเฝ้าสังเกตการสัมผัสของลมที่จุดที่หนึ่งก่อนคือปลายจมูกแล้ลมเข้ามาในกาย จุดที่สองก็ผ่านหน้าอ,อกแล้วก็จบลงที่ท้องหายใจออกก็เริ่มที่ท้องผ่านหน้าอ,อกออกที่ปลายจมูกสักสิบลมหายใจเราก็ดูการเข้าออกของลมหายใจย่ามเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องหายาวไม่ต้องหาสัน้นให้มันเป็นตามเรื่องของมันตามธรรมชาติของมัน เรามีหน้าที่รู้อย่างเดียวถ้าทำอย่างนี้สักสิบลมหายใจเป็นต้นเราจึงเลือกจุดใดจุดหนึ่งเป็นที่กำหนดของจิตหลักภาวนาส่วนมากส่วนใหญ่นิยมดูลมหายใจที่ปลายจมูกแต่หาจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดเจนและสบายสองข้อ ซึ่งจะอยู่ในที่ปลายจมกูกแล้วอยู่ภายในรูจมกูกแล้วอยู่ที่ริมฝีปากอยู่ตรงจุดไหนไม่มีไม่มีผิดตรงไหนที่รู้สึกดูได้รู้ได้ก็อยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็ดูตรงจุดนั้นเหมือนผู้เฝ้าประตูใครเข้าใครออกก็รู้ตรงนั้นไม่ต้องตามเข้าไปข้างในไม่ต้องตามออกไปข้างนอกเฝ้าประตูอย่างเดียวคือเฝ้าจุดที่ ลมเข้าลมออกแต่การดูลมหายใจนั้นก็เป็นกุศลุบายเพื่อจะได้ตั้งตัวรู้ขึ้นมาในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องท่านขออย่าลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันการดูลมหายใจก็เพื่อให้รู้อยู่ในปัจจุบันที่เรา จะให้จิตอยู่กับลมหายใจง่ายขึ้นบางท่านอาจจะชอบอะจะใช้วิธีบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอันนี้อาจจะช่วยเชื่อมจิตตัวรู้กับลมหายใจสิ่งรู้ได้แต่ต้องระวังก็คือไอ้พุทโทคือชื่อของความรู้ความตื่นความเบิกบานนั่นก็ควรจะเป็นการเตือน ว่าในขณะนี้เรากำลังฝึกรู้ฝึกตื่นฝึกเปิดบานไม่ใช่คำบริกรรมเช่นพุทโธเหมือนเป็นเป็นเครื่องสะกดจิตหรือว่ากลอมจิตต้องการให้ตื่นรู้ทีวิธีหนึ่งคือการนับลมหายใจเช่นนับลมหายใจเข้า อนับ1อยู่ในใจใหาใจออก 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, งสอี่สี่หหทีนีนะ้ระหว่างการน,นับหน่งถึงหเราหลงรู้ตัวแล้วตั้งต้นใหม่ต้องเริ่มตั้งแต่ 1, นหนึ่งเพื่อจะได้หายใจเข้า1ออก1เข้า2ออก 2, เข้า3ออก3ถึงห้าห้า จึงเริ่มต้นใหม่ดับ1นหแล้ว1นถึง7แล้ว1นึ 8, 1่งถึงนถึง9สอันนี้วิธีนี้จะทำให้เผลอน้อยลงและเผลอก็เผลอไม่นานแล้วที่สำคัญคือเราจะเห็นความคืบหน้าของเราได้ในลักษณะที่วัดได้ว่า เริ่มต้นแค่นับหนึ่งถึงห้าไม่ได้ตอนนี้ก็หนึ่งถึงสิได้แต่หนึ่งถึงสิบได้หนึ่งรอบก็ลองสองรอบสามรอบอจึงคอยมาดูความรู้สึกที่ปลายจมูกโดยไม่ต้องนับั้นในการอยู่กับลมหายใจทุกคนหาคอวัดปฏิบัติที่เหมาะกับตัวเองจะอยู่กับการสัมผัสของลมอ,อย่างเดียวหรือจะใช้คำบริกรรม ช่วยกำกับจิตอยู่กับลมหายใจหรือจะนับลมหายใจลองหาวิธีที่ถูกกับเราแต่ที่สำคัญก็คือให้ความเคารพให้ความเอาใจใส่ทุกลมหายใจทุกส่วนของลมหายใจทุกวินาทีไม่ให้จิตขาดไม่ให้เพลิ้ไม่ให้เคลิบเคลิมแม้แต่นิดเดียว สังเกตอา,อ,าอาการของกายอิริยาบถของเราเป็นระยะะ,ยะว่านั่งยังนั่งตัวตรงไหม <c oughs> แล้วระวังที่สุดเรื่องความง่วงคือได้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติเพื่อตื่นการทำสมาธิไม่ใช่การพักพอในความหมายสามัญของคำนี้ นั่นถ้าเราต้องการให้สบายสบายต้องการให้พักผ่อนต้องการนั่งสมาธิเพื่อไม่ให้วุ่นวายอย่างเดียวในที่สุดมักจะง่วงนั่นันเรากำลังฝึกพุทธภาวะตัวรู้ตัวตื่นตัวเปิกบานให้มีกำลัง